สวัสดีครับผมมอนเตอร์ในสันฮะอย่างที่เคยบอกไว้จําได้ไหมครับว่าผมเนี่ยต้องไปทํางานเป็นไลฟ์การ์ดที่ชายหาดแห่งหนึ่งฮะบอนไดนั่นเองหาดสุดฮอตกับสาวนะครับแต่ตอนนี้นั่งเครื่องบินไปอยู่นะทําไมอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้ไม่สาวเราอยู่กับตันทําไมสักอย่างสิทําไมเครื่องบินมันเป็นรูเนี่ยโอ้ my god ไม่ทําไมชุดเราขาดครับผมอยู่ดีๆก็ถึงขาดเราแอบขึ้นเครื่องบินเข้ามาเปล่าฮะโอ้โห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 โบ้าเอ้ยมองไม่เห็นทางออกเจ้ามืดอะไรขนาดนี้เอาไปใหม่ต้องบอกตัวเร็วกรีซบ้าอะไรวะเนี่ยบ้าอะไรวะเนี่ยไม่เฮ้ยแพ้โอ้ my god โอ้ยรอดแล้วโอ้ my godเครื่องบินน่าจะระเบิดสายตายนะเนี่ยไม่น่ารอดฮะโอ้โอ้ my gosh เฮ้ยฟื้นมาแล้วโอ้โหนะครับไม่เป็นไรด้วยนะยืนบนเรือได้ด้วยแหละครับกด OE นะฮะเพื่อพายเรือไปยังเกาะครับไม่เชื่อว่าเราจะรอดมาได้ฮะอย่างกับหนังเรื่อง Cast Away นะโอ้โหน้ำทะเลที่นี่สดใสจังเลยฮะนี่มันเกาะสวรรค์ชัดๆไม่น่าเชื่อเราจะรอดมาได้นี่เรารอดมาจริงๆใช่ไหมครับเนี่ยเฮ้ยไปยับขึ้นไปอีกสุดแล้วครับว้ากระโดดโอ้โหเอาเลยครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในเกม Standard Drift นะฮะ Standard Drift กับผม Hunter Nelson นะครับอ๋อวันนี้เนี่ยผมจะมาสาธิตวิธีการเอาตัวรอดบนเกาะแห่งนี้นะก่อนอื่นตอนที่เรายังสดชื่นอยู่นะครับเราต้องไปที่สูงที่สุดของเกาะฮะเพื่อมองดูรอบๆเกาะว่ามีอะไรบ้างนะฮะโอ้โหซึ่งเกาะขนาดนี้จะไปทำไมครับเนี่ยมองไงก็เห็นแล้วฮะโอ้เฮ้ยฮะโอ้โหเคยดูหนังเรื่องThe Pirate of the Caribbean ไหมฮะภาคแรกนะครับเห็นที่กัปตันแจ็คโดนปล่อยเกาะไหมครับนั่นแหละฮะสิ่งที่เขาทำยังไงฮะเขามาตรงกลางเกาะแล้วกระโดดดูฮะมีรังเหล้าเก่าๆอยู่หรือเปล่านะมันคนละเรื่องแล้วไม่น่าจะใช่ฮะไม่น่าจะมีฮะเกาะนี้น่าจะมีเราคนเดียวแล้วแหละฮะโอ้โหโคตรเซ็งโคตรฮะเพราะฉะนั้นฮะระหว่างที่เรากำลังฟิตร่างกายกำลังสดชื่นอยู่นะฮะเราควรที่จะไปเล่นน้ำฮะโอ้เบื่อเข้มโคตรนะฮะเอาใหม่ฮะปากกระเบนตกใจหมดเลยแล้วเจ้าปากกระเบนวะเสี่ยวมันเอาหางมาทิ่มวะเคยเห็นข่าวไหมเอาเลยฮะไม่มีเวลามาเล่นแล้วสำหรับใครที่ซัมเมอร์ที่แล้วที่ผ่านมาไม่ได้ไปเที่ยวทะเลกันนะฮะผมแนะนำเลยฮะมาเล่นมาอยู่นี่ด้วยกันฮะนี่บรรยากาศชิวๆทะเลชิวๆฮะโอ้สบายจังใช่เวลาไหมเนี่ยเกาะแห่งนี้เราต้องสิ่งแรกที่คำนึงต้องแหล่งอาหารก่อนนะครับซึ่งผมมองอยู่แล้วต้นมะพร้าวน่าจะเป็นแหล่งอาหารที่ดีที่สุดนะครับที่หาง่ายที่สุดในตอนนี้นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจัมเพื่อปีนนะครับพี่เดี๋ยวโดดขึ้นไปสิพี่เฮ้ยย่อเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันวะเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้ที่ไหนแล้วปีนต้นมะพร้าวไม่เป็นวะตายแน่เราเฮ้ยเอ้ยมันไม่กระโดดให้วะเอ้ามันยังไงเนี่ยกดแล้วมันเดินหน้าอย่างเดียวเลยเอ้ยขึ้นเมื่อกี้มันจะขึ้นได้เลยฮะตายแล้ว
ขึ้นต้นมะพร้าวไม่เป็นวะป้าเอ้ยเอ้ยไม่ขึ้นเลยห่วยขึ้นยากชิบเป๋งอะไรของมันวะโอเคลูกต่ำๆก็มีให้เก็บนะครับโอ้เอ้ยแล้วเก็บแล้วจะกินยังไงครับเนี่ยโอ้ my god โอ้ my god กดเย้ไม่มีอะไรฮะมีแต่มือเปล่าเนี่ยครับมีแต่มือฉันเพราะฉะนั้นต้องหาอุปกรณ์ที่มันแกะได้ถ้าเป็นนั้นต้องปาใส่ก้อนหินแล้วเนี่ยโอ้โหนั่นวางทิ้งครับพี่เดี๋ยวฮะทำยังไงจะได้กินมะพร้าวดีครับกดคราฟของนะครับเพราะฉะนั้นคราฟอันนี้ก่อนเลยได้ไหมเนี่ยโอเคหาก้อนหินฮะสองก้อนนะครับโอ้มาแล้วฮะหาก้อนหินทราบแล้วเปลี่ยนหนึ่งก้อนแล้วจะถือไว้ทำไมเอ้ยเก็บไปแล้วสองก้อนนะครับกดแท็บเพื่อโอเพนยัวแบ็คแพ็คเนาะเรามีแบ็คแพ็คด้วยเหรอครับเนี่ยน่าเชื่อนะฮะฉันครับก่อนเลยฮะครับอันนี้เหรอครับครับอ่ะเอ้าไม่ใช่ครับมีดครับมีดคราวนี้จะครับมีดนะฮะอ๋ออันนี้แหละฮะเอาไม้มา1อันนะครับโอเคฮะให้ไวให้ไวนี่ไงกิ่งไม้พอดีเลยฮะครับเลยครับเลยอ้าวครับสิพี่โอ้ยต้องใช้เชือกอีกแล้วเนี่ยแรดชิ่งครับแรดชิ่งแรดชิ่งเอ้ยอันนี้เราครับไปเรียงครับเนี่ยครับแล้วมั้งนี่ไงมันได้มาแล้วฮะไปหาแรดชิ่งฮะเชือกนั่นเองจากไหนเอ่ยต้องเป็นนี้แน่นอนฮะต้นไม้ที่มีใบที่เยอะต้องเป็นอันนี้แหละไม่น่าจะใช่ป่ะอันนี้มั้งอันเมื่อกี้ถ้าเป็นของจริงผมก็อันนั้นเลยมะพร้าวเลยฮะตัดมาอันนี้อาจจะได้เหมือนกันมั้งเอาใบมันมานะครับเอาแต่ใบนะฮะต้นไม่ต้องเฮ้ยได้แล้วโอ้ยนี่ไงโดนไปตั้งเยอะหายไวหายไวโอ้ยนี่มีอีกมีอีกไหมโอ้โหได้เยอะเลยฮะคุ้มค่าจริงๆแบบว่ามัดให้เรียบร้อยอะครับตัดเสร็จแล้วมัดให้เลยอะฮะโคตรดีหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคฮะได้เชือกมาแล้วมาได้เชือกมาแล้วทำไงต่อเมนูคราฟแล้วก็ทำเชือกก่อนฮะโอเคได้แล้วฮะเชือกเสร็จแล้วก็ทำมีดนะครับหลังจากนั้นมะพร้าวเราไปโยนไหนเราเมื่อกี้เนี่ยเอาไปโยนที่ไหนวะไม่น่าเลยทำไมไม่เก็บไว้จะโยนมะพร้าวทิ้งทำไมอ่ะไหนบ้าวะเนี่ยนี่ไงเจอแล้วโอเคฮะเอามีดออกมาไหนที่เฮ้ยไม่ใช่แล้วแหละเอามะพร้าวมาอ๋อรู้แล้วเอาวางไว้แล้วก็มีดมาเอ้ยมันกินได้ที่ไหนเนี่ยปอกเปลือกแล้วมันกินได้แล้วโอ้โหกระดกไปแล้วว่ะเอาทิ้งไว้นี่แหละเอ้ยโอ้ยนี่ไงฮะมีโอ้โหมีบอกด้วยฮะความสั้นเราร่างกายยังสดชื่นอยู่อย่างที่เห็นนะครับไม่ต้องการอะไรแล้วฮะเพราะฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงก็คือหาที่พักนะครับบนเกาะแห่งนี้เราจะพักที่ไหนดีผมจะพักบนเนินนี่แหละฮะเอามาทำเปหน่อยสิ จะทำเปได้ไงนะฮะเดี๋ยวดูเมนูครับก่อนนะมันมีที่พักแบบไหนบ้างนะฮะสตรัคเจอร์โอ้แบบนี้แคมป์ไฟนะเชลเตอร์เก็บเดอะเชลเตอร์เอาเชือก1อันนะครับแล้วก็อันนี้อีก4อันแล้วก็กิ่งไม้3ท่อนก็จะได้ที่พักนะฮะสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงก็คือที่พักนะครับก่อนจะค่ำก่อนไม่งั้นเราจะอยู่ยากลมทะเลเนี่ยมันโหดร้ายมากๆนะครับแบกยูเขาได้บอกเอาไว้จะเป็นหวัดเอาเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ต้องเอาลืมอันนั้น4อันแล้วก็เชือกอันหนึ่งใช่ไหมฮะเชือกหนึ่งอุ้ยนี่มันเหมือนใบมะพร้าวเลยฮะแล้วก็กิ่งไม้3ท่อนนะครับโอ้เหมือนต้องใช้ใบมะพร้าวนะก่อนอื่นเอาเชือกก่อนโอ้ผมมีนี่ไม่พอฮะต้องไปหาเชือกมาก่อนนะครับ
อยู่ไหนนะต้นตะก้านี่ไงเอาไม่เออเชื่อขอไปหน่อยเอ้าปึ๊บอ๋อนี่ไม่ใช่เยอะจังเลยมันตกนี่อันนึงหรือเปล่าฮะนานเก็บให้หมดนะมันใช้ให้ประหยัดนะสิ่งสำคัญนะตัดแล้วต้องใช้ให้หมดนะครับทรัพยากรเนี่ยมันสำคัญนะครับแล้วก็หากิ่งไม้นะฮะท่อนไม้สามท่อนใช่ไหมครับรู้สึกว่าต้องการความสามเหลี่ยมนะฮะแบบว่าเลขาคณิตต้องมาครับท่อนไม้จะไปหาที่ไหนเอ่ยเฮ้ยเหมือนก่อนหน้านี้จะเห็นแวบๆอยู่นะฮะตามริมชายหาดหรือที่ไหนสักที่แย่แล้วอยู่ไหนนะเป็นลมอยู่ตรงที่ได้เจอแล้วใจของฉันอยากจะรู้แย่แล้วไม่ต้องใช้ต้นไม้ไม่ได้เหรอเอาต้นไม้เป็นเสาไม่ได้เหรอทำไมต้องตัดต้นไม้เนี่ยตัดต้นไม้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยยังไงท่อนไม้อีกท่อนนึงไม่อยากตัดต้นไม้ฮะจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างให้คุ้มค่านะฮะประเด็นคือหาต้นไม้ไม่ได้แล้วอ่ะอีกท่อนนึงเร็วๆเข้านกนางนวลนึกว่าจะไม่บินนี่ไม่งั้นจะได้เป็นอาหารเย็นนะนะเฮ้ยไม่ได้แล้วว่ะเฮ้ยนี่ไงโอเคฮะหลังจากนั้นก็หาใบมะพร้าวว่ะนี่ไงต้นเฮ้ยทำไมต้นมะพร้าวมันสูงขึ้นเนี่ยฮัลโหลนี่เราตัดใบมะพร้าวเลยเฮ้ยว่าเรากำลังตัดต้นมะพร้าวอยู่นะเนี่ยไม่ได้วะหรือใบนี้หรือเปล่าฮะโอ้ยนี่มันออกเป็นเฉยเลยฮะสงสัยจะต้องตัดต้นไม้วะแต่มีดแบบนี้มันจะตัดได้ที่ไหนกันงั้นผมว่าต้องทำอันนี้ก่อนฮะทำขวานก่อนนะครับทำขวานเลยแล้วกันฮะอันนี้ทำไงเนี่ยเรามีเชือกมีไม้แล้วฮะแล้วก้อนหินแบบนี้อยู่2ก้อนนะครับเพราะฉะนั้นออกหาก้อนหิน2ก้อนเมื่อกี้อยู่ไหนนะเห็นก้อนหินชอบอยู่ตามชายหาดยังไง1ก้อนหาก้อนหินทราบแล้วเปลี่ยนเฮ้ยโปรดก้อนหินเวลาไม่หามันเยอะจังพอจะหาแล้วมันไม่เห็นครับมันบ่ายแล้วนะเนี่ยเจอแล้วนี่ไงโอเคได้มาแล้วไหนต้องทำอันนี้ก่อนใช่ไหมฮะเฮ้ยยังไม่ได้อีกอ่ะโอ้โหเอ้าไงวะโดนทูก็นี่ไงฮะนี่แล้วได้มาแล้วฮะเพราะฉะนั้นขอตัดต้นไม้หน่อยนะครับตัดต้นไม้ตัดต้นนี้ได้ไหมเนี่ยตัดได้ด้วยวะเดี๋ยวเราจะเอาใบมะพร้าวฮะงั้นไปเอาต้นเล็กๆต้นนี้ละกันนะครับอยากตัดต้นใหญ่อะมันกว่ามันจะโตชอบต้นสูงๆเข้าให้มีอะไรสูงๆไว้ไม่ชอบเกาะล้นๆต้นมะพร้าวมันสูงขึ้นโอ้มีร้อยด้วยแล้วก็นะครับเรียบร้อยเราตัดจะเอาใบมันใช่เหรอเสียงดังแซะเฮ้ยเร็วโอเคได้มาแล้วหมดฮะเอาไว้นี่ก่อนน้ำทะเลคงไม่พัดหนีไปไหนนะฮะ
จะทําที่สูงๆตรงนี้จะเห็นมาที่ตรงด้วยนะครับโอเคครับเลยฮะตึง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 แอดชิ่งเราทำไมไม่มีแอดชิ่งอะครับเอ้ยโอเคได้มาแล้วแอดชิ่งฮะนอกจากนั้นก็คือโอ้หากิ่งไม้อีกอันนึงนะครับท่อนไม้จะเอามาจากไหนวะเนี่ยมารองเท้าตัวนี้แหละเองขอหน่อยนะหาแยกออกมาสิแบ่งแบ่งแบ่งมันเยอะเกินไปในความจริงแล้วโอ้เป็นวิธีที่โง่เขามากเลยแต่มันในเกมมันได้เฉยโอเคฮะได้มาแล้วมันจะตกแล้วนะฮะเดี๋ยวเข้าโอ้โหโอ้โหนี่นี่นี่น่ารักนี่โอเคนี่แหละโอเคได้มาแล้วฮะเชลเตอร์ฮะเพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงที่ต้องทำคือกองไฟครับครับไงเนี่ยแคมป์ไฟต้นไม้สี่ท่อนผมก็มีอยู่ใช่ไหมครับผมมีอยู่สามใช่ไหมครับแคมป์ไฟเอ้าจริงป้าปะเนี่ยโอ้ยมืดแล้วตัดต้นไม้มองเห็นเว้ยเฮ้ยสติ๊ก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 มืดตึ๊บโอเคฮะค่ำเร็วจังเมื่อกี้ยังมีแสงอยู่เลยฮะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละแป๊บเดียวเท่านั้นแหละมองไม่เห็นเลยอะอะไรเนี่ยมองไม่เห็นผมกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหพระเจ้าฮะผมว่าคืนนี้คงไม่ได้กองไฟหรอกฮะเอาเป็นว่าวันนี้ผมต้องลาไปนอนก่อนแล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่โอ้โหค่ำคืนช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ผมเนี่ยจะได้นั่งคิดอะไรเพลินๆนะฮะเอาเป็นว่าคือผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับไว้พบกันใหม่นะฮะนอนคิดถึงใครสักคนก่อนนะน้องขนาดนี้นะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ฮะผมจะกลับแบ็คคอมอนะครับบายบีคืนนี้จะเหงาจังเลยนอน you just know that I'm so happy that you're free.